โอเคครับสวัสดีครับเรามาต่อกันในเกม Insight ในตอนที่2นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังรอยแยกนี้เราจะเจออะไรนะรอยแตกรอยร้าวจำกันได้ตอนที่แล้วเราขโมยเรือดำน้ำของพวกกลุ่มคนที่แบบจะจับตัวคนไว้นะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเอกเราขับเรือดำน้ำเป็นได้ไงมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนทางซ้ายไปไม่ได้ทางซ้ายต้องไปทางขวาเบอร์สองน่ะเนาะบอกว่าจะไม่เจอสัตว์ประหลาดอะไรหรอกนะโอเคนี่เป็นห้องอะไรสักอย่างที่น่ากลัวมากบรรยากาศชวนคนหัวลุกอ้าอันนี้มีรอยแยกนะฮะเอ้าเหมือนมันจะมีอะไรเนี่ยเป็นช่องบางอย่างแต่ว่าเรือดำน้ำนี่คือกระแทกไปแล้วผนังแตกแต่มันมีตะแกรงอะไรสักอย่างขวางทางอยู่แฮะทำไงวะเอ๊ะข้างบนนี้อ๋อมันมีอากาศหายใจตรงนี้นี่นะแล้วก็มีอะไรเหมือนประตูสักอย่างอะแต่ตอนนี้เรายังผ่านไปไม่ได้อะเหมือนกับว่าตกสำรวจอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าอ๋อเราออกจากเรือดำน้ำได้อ๋อโอเคทีนี้ก็คือผมว่าเราต้องหาทางเปิดประตูนี้แน่นอนคิดว่านะแต่ทีนี้เราทำช่องไว้แล้วเราก็ดำน้ำแล้วก็มุดช่องไปมีอะไรให้เราแบบว่าขึ้นไม่ได้งั้นหรออืมเจอตัวอะไรปะวะน่ากลัวใช่ไหมเหมือนได้ยินเสียงนกนะเมื่อกี้อ๋อคือเราก็ทิ้งเรือดำน้ำไว้ตรงนั้นได้อย่างนี้หรอเสียงหนูไม่ใช่เสียงนกเลยว่าอ๋อมีทางขึ้นตรงนี้นะฮะอ้าวขึ้นมาได้แต่ว่าลงไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรมีปุ่มกดเอาชิบหายแล้วเฮ้ยอะไรวะโว้ยโอ้โหแบนเรียบร้อยต้องทำไงวะเดี๋ยวก่อนหรือว่าเราต้องทำอย่างนี้วะนี่โอเครู้แล้วรู้แล้วมันจะทับมือเราปะวะเป็นอีกหนึ่งปริศนานะที่ถ้าเกิดโอ้ชิตคือถ้าไม่ตายมาก่อนก็จะไม่รู้นะว่าจะแก้ยังไงแล้วไงต่อวะคือก็ให้เรากลับขึ้นไปประตูเมื่อกี้งั้นเหรอโอ้เมื่อกี้ตายสยองมากโดนทับแบนใต้ดินนี่ยังมีหญ้าอยู่เหรอวะอ๋อมันมีแสงนี่นะก็กำลังคิดอยู่มันเอาแสงแดดมาจากไหนนี่คืออะไร
อ๋อมันคือเครื่องอะไรบางอย่างน่าจะทำให้เราขึ้นไปแล้วกระโดดไปด้านซ้ายได้แต่ก่อนที่เราจะไปเรามาสำรวจข้างล่างให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าไม่มีอะไรงั้นหรอใครมันมาทำสวนไว้ใต้ดินวะไม่เข้าใจเอ๊ะโอเคไงต่อวะนี่เหมือนจะเป็นแท่งเหล็กที่ดูไม่น่าจะแข็งแรงให้เรากระโดดเกาะนะฮะเอ๊ะเกาะก็เกาะวะอ๋อไม่ใช่แท่งเหล็กนะเป็นแท่งเป็นเชือกจะถึงบัวเนี้ยหวาดเสียวยังอื้ออ๋อพอดีอ๋อมีปุ่มให้กดนะเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงครับภารกิจของเราก็คือให้เรือดำทางเปิดทางให้เรือดำน้ำออกมาได้ฮะเอ้ยชิบหายตัวอะไรกูเข้าเรือดำน้ำก่อนละโอ้โหมันมีอะไรให้เราตกใจเมื่อกี้แบบขนลุกเลยนะเพราะมองไม่เห็นว่ามันตัวอะไรกันแน่ไม่อยู่นะฮะนะจุดนี้กูเพ่นก่อนละตัวอะไรวะน่ากลัวชิบเป่งอ้าวเอ้ยมันทำอย่างนี้ได้เหรอวะเราลองทำลายข้าวของกันดีกว่านะเผื่อมีอะไรอยู่ข้างในอ้าวติดเอาไว้เอาไว้เอ้ยไม่ถึงว่ะน่ากลัวไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่อยากเจอมันเลยจริงๆนะนะแล้วยิ่งอยู่ใต้น้ำนี่คือเราแบบว่าหมดหนทางต่อกรกับมันนะโอเคพอแล้วกูไม่ทำแล้วก็ได้วะยากเย็นเลยแล้วตอนแรกเราทำถึงยังไงวะไปกันดีกว่านะฮะปลูกสร้างใต้น้ำนี้จะมีอะไรรอเราอยู่จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับเพราะตายในเกมก็คือยังไงก็กลับมาเริ่มใหม่ได้ดีถ้าตายไปเรื่อยผมว่าเดี๋ยวเราก็คงจะชินแล้วก็คงไม่กลัวไปเองอ่ะอ้าวนี่มันเป็นสายสีเหลืองนี่มันคุ้นๆนะจ๊ะเหมือนเราต้องกระแทกอันนี้ออกไปนะเนาะอ๋อไรวะเดี๋ยวต้องการโมเมนตัมมากกว่านี้นะต้องถอยมาไกลๆกว่านี้อื้อไอ้สิวะเรียบร้อยโอเคลงไปดูข้างล่างมีอะไรมันจะต้องเป็นไอ้ก้อนกลมๆนั่นแน่นอนนะที่เราจะต้องดึงสลักออกว่าแต่เราอยู่ใต้น้ำเราจะดึงสลักออกไงวะนี่ไงมีผิวน้ำให้เราหายใจนะฮะอย่างงี้ตอนนี้นี่ไม่อยากออกจากเรือดำน้ำเลยนะพูดตรงๆกลัวสัตว์ประหลาดขึ้นไปไงวะจะต้องมันมีบันไดนี่หว่าโถนี่ฮะไม่ยอมสำรวจให้ถี่ถ้วนมีเครื่องควบคุมจิตใจมนุษย์อีกแล้วนะครับอ๋อ sorry ขอโทษมีเครื่องสองเครื่องนะฮะ
ทำไงวะเอาอะไรปะนะทำไงวะมันจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าคือไม่น่าจะใช่วะยังไงดีวะปริศนาเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้อ๋อหรือว่าเราต้องจริงๆแล้วเราต้องขับเรือดำน้ำมาตรงนี้เนาะกระโดดธรรมดามันจะถึงหรอวะยังไงกันแน่วะทำไมเราไม่เดินขึ้นไปเอาเดินไปด้านบนเอาวะดูไม่ไกลมากปะเดินเอาเข้าได้คนเดียวนะฮะอ๋อผมนึกออกแล้วเราต้องทำยังไงนะฮะ อ๋อเท่าที่ผมคิดนะอาจจะต้องเฮ้ย sorry มันจะล้มปะวะอาจจะต้องดันเขาขึ้นไปนะฮะเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยนะลองให้ต่อแล้วก็ควบคุมจิตใจคนนั้นให้ดึงสลักออกครับชืบเรียบร้อยนี่ก็เรียบร้อยแล้วเอาเครื่องควบคุมจิตใจใช้ไม่ได้แล้วนะฮะสองคนนี้ก็จะติดอยู่อย่างนี้โอเคหมดเรื่องตรงนี้ละไปต่อดีกว่าสนามเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะเนี่ยยิ่งเข้าไปลึกยิ่งน่ากลัวนี่คืออะไรปุ่มสีแดงนะฮะไม่แน่เราจะต้องกดปุ่มนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไงถึงจะกดได้โอ้ยเอาอีกแล้วนะฮะต้องแบบนี้ไปดำน้ำผ่านไปไม่ได้เป็นประตูหมายเลขเอ้ยประตูเบอร์เอ้ยที่อยากสอน G นั่นอยู่ผมว่าเราต้องกดปุ่มแล้วล่ะยังไงก็แล้วแต่ต้องออกจากเรือดำน้ำไปกดนะผมว่าตรงนี้แหละเราจะเจอเจ้าตัวประหลาดตัวนั้นนะฮะแต่ก็ไม่เหมือนกันนะว่าจะรอดไหมบรีแค่คิดก็ขนลุกแล้วเอาโอเค1 2 3ฮึบอ
คเรียบร้อยอ๋อไม่เจองั้นหรอสุดแล้วคือระดับน้ำลดนะฮะคือเหมือนกับว่าเราต้องทิ้งเรือดำน้ำเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะแหมมันเจ๋งจริงนะเกมนี้ทำให้เราแบบว่าทำให้เรารู้สึกกลัวผมว่าพอเราทิ้งเรือดำน้ำไว้อีกฝั่งแล้วกดปุ่มแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวสัตว์ประหลาดนั้นมันจะออกมาแน่นอนเราก็ต้องรีบว่ายน้ำกลับไปที่เรือดำน้ำให้เร็วที่สุดผมว่านะงั้นเราต้องจำทางเอาไว้นะฮะโอเคเราทิ้งเรือดำน้ำไว้ใกล้ๆนะครับให้พอว่าตรงนี้โอเคน่าจะใกล้พอมาเรามาทดสอบว่ายน้ำทะลุรู้อันนี้ไว้ก่อนโอเครู้ตรงนี้ได้นะอ๋อหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกโอเคโอเคได้อยู่ไปข้ารู้ทันเจ้าสัตว์ประหลาดโอเคพอกดปุ๊บต้องรีบขึ้นไปผิวน้ำนะฮะแล้วก็มาแล้วโว้ยโอเคเอ้าไม่เห็นมีสัตว์ประหลาดเลยวะหลอกให้เรากลัวไปเองงั้นเหรอแม่ให้เราก็ไปเองนะครับว่าจะเจออะไรสุดท้ายก็ไม่เจอเฮ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนมันเป็นคนงั้นหรอแต่มีอะไรอยู่ที่หน้าไม่รู้แกคือตัวอะไรโอ้มันหลบเราได้วะเฮ้ยแต่ผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่อันตรายมากแน่ๆนะเพราะงั้นเราจะเอ้ยชิบหายแล้วเอ้าอะไรวะมันเจาะเหมือนมันจะเจาะกระจกเราได้นะครับไอ้เจ้าคนผมยาวนี่อ๋อคือเราจะต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเราต้องส่องกระจกไอ้ส่องไฟใส่มันนี้เหรออ๋อเข้าใจแล้วแกจะไม่ทำอะไรฉันถ้าฉันเอาส่องไฟใส่แกถูกไหมแล้วถ้าแม่งมีมากกว่า1ตัวทำไงวะเนี่ยนี่คืออะไรวะเมื่อกี้ผมทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือเห็นกิ่งไม้ก็เลยชนดูนะฮะเหมือนเราจะตัดมันออกจากการมองเห็นของมันเอ้ยตัดการมองเห็นของมันจากเรามันก็เลยเลิกอ๋อไม่ผมปิดประตูไว้นั่นเองนะฮะอ๋อรู้เอ้ยไปต่อดีกว่าโอเคนี่มันที่ไหนกันแน่วะแล้วเมื่อกี้คือตัวอะไรกันแน่วะประหลาดชะมัดเหมือนจะเป็นคนนะฮะแต่ว่าคนมันไม่น่าจะดำน้ำอะไรได้ขนาดนั้นนี่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล่นมายังไม่รู้นะว่าสรุปแล้วไอ้เจ้าหนุ่มน้อยชุดแดงคนนี้มาทำอะไรที่นี่กันแน่ก็ไม่รู้รู้แค่ว่ามีคนชั่วจับคนไปครับมีบันไดอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ขึ้นได้ปะวะขึ้นไม่ได้นะฮะต้อง
ต้องระดับน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เป็นไรไปกันต่อผมว่าในภายภาคหน้าเราคงจะไม่ต้องเจอกับเจ้าคนผมยาวใต้น้ำอีกนะเพราะน่ากลัวเหลือเกินโอเคถึงชายหาดแล้วได้เวลาบอกลาเรือดำน้ำนะครับนี่มันที่ไหนกันแน่วะอุ้ยชิบหายอ้าวรวยละโดนขังแล้วนะยกไม่ได้ด้วยแต่เหมือนจะมีใครสักคนอยู่ตรงนั้นนะอยู่หลังประตูอันตรายนะครับอย่างนี้ไม่มีทางหนีที่ไล่เจอตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสตินี่มันก็ทำให้เราแบบว่ากดดันเหลือเกินนะอะไรวะเนี่ยมันเครื่องอะไรก็ไม่รู้เออมันมีอะไรสักอย่างมันไหวอยู่มีอะไรหลังกำแพงวะเก้าเก้าอะไรวะ18เอาเฮ้ยเหมือนเกี่ยวอะไรกับเหมือนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีตรงนี้นะ19 18ไอ้เครื่องนี้ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นไปชั้นบนนะนี่เป็นลิฟต์นั่นเองโอเคมีคนถูกขังอยู่นะครับตรงนี้มันเราสามารถดันได้แต่ว่าเราแข็งแรงไม่พอนะครับอาจจะต้องสะกดจิตพวกผู้ใหญ่ให้มาทำงานให้เราด้านซ้ายมีกงต้องจำไปดูกันดีกว่าว่าด้านขวามีอะไรเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเรายังไงก็กระโดดไม่ถึงอยู่แล้วนะต้องให้ผู้ใหญ่กระโดดโอเคทดไว้ในใจนะครับเราไปดูชั้นล่างอยากรู้เร็วๆนะมีอะไรเบื้องหลังกำแพงนั้นมันทำให้ครับกระแทกประตูเหล็กข้างหน้าเราเมื่อกี้นะเครื่องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะแล้วมีบันไดนะฮะแต่ถ้าลงไปแล้วนี่คือขึ้นมาไม่ได้แน่เลยอะรวดให้ชั่วก่อนดีกว่านะครับโหนี่ดูแบบเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะต้องใช้เวลาในการแก้นิดนึงอ๋อเป็นลิฟต์นะฮะอันนี้
เคอ่ะเอาเหมือนถ้าเราปล่อยมันจะกลับขึ้นไปที่เดิมนะฮะนี่คืออะไรแสงอันนี้คืออะไรนี่ก็เป็นอะไรสักอย่างที่เราสามารถจับได้อะงงจังแท้ตั้งแต่เล่นมานี่คือด่านนี้เรายังไม่มีอะไรที่จับต้องได้เลยนะครับนอกจากไอ้วงล้ออันนี้ที่หมุนได้อย่างเดียวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกเราต้องลงแล้วแหละผมว่านะที่จุดนี้อ๋อนั่นไงมีเครื่องควบคุมจิตใจอยู่ครับนี้เป็นลงไปแล้วเจออะไรวะโอ้โหไม่น่าลงนะฮะไม่น่าลงอย่างแรงลงน้ำอีกแล้วเหรอไม่ให้เราลงน้ำบ่อยจังวะยิ่งกลัวอยู่นะฮะบึ๊บโอเคไปต่อกันความน่ากลัวของเกมนี้ผมรู้สึกว่าน่ากลัวเกมลิมโบเยอะเลยนะฮะอ๋อให้เราไต่เชือกไปเรื่อยนะฮึบ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 ชึบโอ้สำเร็จเป็นเครื่องควบคุมสมองแล้วนะฮะเอา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 หืมว้าวตอนนี้เรากลายเป็นผู้นำนะครับนำกลุ่มนะฮะอย่างนี้นี่นะฮะโอเค thank you ขอบคุณมากเราลูกสมุนของข้าแต่เดี๋ยวก่อนพวกเองจะเดี๋ยวนะพวกเองจะตกเหวไปไม่ได้นะเว้ยอ๋อผมว่าเราต้องไม่ได้หรอวะเอาชิบหายชิบหายยังไงวะตกเหวกันปะวะไม่ได้นะฮะอันนี้ดูยังไงเราต้องตกเหวแน่นอนอาจไม่แน่ว่าอาจจะต้องยากจังวะเราถอดอีกเครื่องควบคุมสมองนี้ได้ปะวะถอดไม่ได้หรอวะ
เออถอดมาก็จบแล้วเว้ยจริงไงวะคือยังไงเราก็ต้องให้พวกเขายกเราขึ้นไปที่บันไดนะฮะลงน้ำได้ไหมวะเครื่องจะพังแล้ววะเพราะเหมือนพวกนี้จะไม่ตามเรามาวะยังไง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 อ๋อมันไม่ตกเหวนะเหรอฮะเนี่ยเอาประถมเราก็เสียเวลาอยู่ตั้งนานโอเคดีมากแล้วลูกสมุนดีไหมหมดแบบแรกเรามาเคลียร์ทุกอย่างในชั้นนี้ก่อนนะฮะเหมือนว่าเจ้ารถคันนี้มันจะทำอะไรได้สักอย่างกันก็ไม่รู้นะเราเลื่อนมาแล้วมันไงต่อวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเออเลื่อนเรามาแล้วไงวะแล้วเชือกนี้มีหน้าที่ไว้ทำอะไรยังไงเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะยังไงก็แล้วแต่เราดึงรถมันมาก่อนละกันอ๋อขึ้นมาตรงนี้ได้ฮะอ๋อแล้วเขาก็ให้เราผลักรถไปงี้หรอผลักไปเรื่อยๆงี้หรออ๋อเก็ตแล้วเราก็โดดลงไปตรงนี้นะเอ้าชิบหายเราก็ต้องอย่างนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยใช้พลังงานจากสมองเยอะมากทีเดียวนะเกมนี้กลั่นพลังกันทุกอย่างจากสมองมาเพื่อนเล่นเกมนี้ครับยากกว่าทำข้อสอบอีกนี่มันอะไรกันแน่วะน้ำอีกแก้วงั้นเหรออืมข้างบนมีคนนะฮะอ๋อไอ้เครื่องนี้นี่ว่าคืออ้าวอ๋อแหมก็ว่าอยู่ว่ากล่องไว้ทำอะไรนะมาเอา
ยังไงกันแน่วะยากแหละมันยังไงของมันวะอ๋อรู้แล้วชึบนี่แย่ไปเถอะเลยวู้ฮึบอ๋อโอเคได้เรื่องได้พักได้สมุนมาเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้อ่ะทุกคนไปกันเถอะเมื่อกี้ถอดใจนะครับกะจะมาทีหลังนะแต่ว่าพอเอิญคิดได้พอดีได้ลูกสมุนเพิ่มแล้วโว้ยเราไปชั้นบนกันต่อดีกว่าผมว่าชั้นบนสุดแล้วน่าจะยกไหวน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยมีแบบคนแบบไร้สติปัญญาเดินตามแบบบรีสไปด้านซ้ายต่อนะมันจะต้องผักอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะจำนวนคนขนาดนี้น่าจะผักไหวครับเขาจะตายกันหรือเปล่าวะคนที่อยู่ในรังเนี้ยอยากรู้ยังลงไปไม่ใช่บลูโอ้ตายหมดนะฮะสรุปเราเป็นคนฆ่าเหมือนอันนี้เราจะสามารถเขาเรียกว่าไงมันจะทำได้จริงปะวะโอเคพร้อมดูแล้วนะฮะน่าจะสำเร็จนะครับโอเคอย่าตามมานะถ้าจะลูกสมุนมีคนนอนสลบอยู่นะฮะเป็นไรอ่ะอ๋อเราสามารถลากเขาได้ว่ามันคือเครื่องอะไรวะลากเขามาทำอะไรวะเขาตายยังก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อกี้ทำไปเพื่ออะไรแต่ว่าน่าจะเกี่ยวกับเลขอะไรเราไปรวบรวมพรรคพวกต่อดีกว่าอันนี้มีสัญญาชิ้นใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเล่นมาเลยฮะเยอะมากจริงๆเอ้าโทษตายกันหมดเลยเหรออ้าวไม่ตายนะผมก็ว่านะแหมจะตายได้ไงแค่นี้มีแต่ผู้ชายนะไม่มีผู้หญิงเลยถ้าสังเกตเหลือคนเดียวเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ผมมาเอ้ยไม่ใช่เว้ยพวกจะให้พวกเองยกเว้ยโอเคถึงเพราะว่าโอ้โหยังกับบินได้ฮะอ๋อคือเราต้องผมเข้าใจแล้วก็คือต้องพยายามสอดสัตว์สุดที่ตรงเวลานะฮะ
แม่งเลยผิดโอ้โหนิดเดียวเสียงเงี้ยวะเอ้ยไม่ได้ว่ะเอาใหม่เอาใหม่เริ่มแต่ต้นผมว่านี่ผมต้องปวดหัวแน่นอนดูทรงอะเฮ้ยโอ้โหสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะเอ้าตายกันวะนะเออตอนแรกก็แอบดีใจนะฮะว่าได้พักพวกมาเพิ่มนะฮะแต่มารู้สึกสยองขวัญยังไงชอบกลน่าจะพอแล้วนะครับตอนนี้จำนวนคนที่เรามีตอนนี้ดีเหมือนกันนะฮะเครื่องสะกดจิตคนแบบพกพานี้ถ้าเราผ่าพวกเขาไปเรื่อยๆตลอดจนจบก็ดีนะจะได้มีเพื่อนเดินทางเจ้าคือต้องทำให้มันหมดนะฮะเป็นเลขศูนย์เรียบร้อยประตูเปิดในที่สุดนะฮะเอาเฮ้ยพวกนายตามเรามาดิเย่ต่อจากนี้เราต้องไปต่อด้วยตัวเองนะครับผมรู้สึกเอ้าเครื่องช็อตจนพังไปเลยนะครับห้อยขึ้นพลังงานอะไรเมื่อกี้มันทำให้เครื่องช็อตจนพังแต่พวกเราก็ยังไม่เป็นไรนะฮะมาเช็คดูให้แน่ใจเฉยนะว่าพวกเราโอเคไปดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วเครื่องนี้มันคืออะไรกันแน่โอ้ยชิบหายยังไงกันเนาะเนี่ยลอกไปเราจะตายปะวะเราจะต้องผมว่าเราต้องหลบหลังเครื่องนี้ไปเรื่อยนะเชี่ยเฮ้ยไม่ใช่หลบหลังเครื่องหลบหลังกระแพงไปเรื่อยนะหายแล้วโอ้ยชิบหายแล้วโว้ยโอ้แม่งอันตรายจริงครับอุ้ยมีของอะไรปิวมาด้วยนะครับแม่งอันตรายจริงเครื่องอะไรของแม่งวะนี่คืออะไรอ่ะเหมือนมันบังเราได้นะวันนี้รีบไป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 แล้วไงต่อวะมันจะมีอะไรบังเราข้างหน้าปะเนี่ยโอ้โหเละชัดเจนนะฮะว่าไม่รอดนะเอาใหม่นะเราน่าจะต้องอย่างนี้ป่ะวะนี่ก็รีบอีกขึ้นไปให้ทันนะฮะหายแล้วไม่ทันแน่เลย
พ่อเละน่าจะเราน่าจะต้องสับคันโยกให้มันแบบถูกจังหวะกับที่เราไอ้นี่พอดีนะโอเคอย่างนี้ปะวะได้ปะวะโอ้โหผมว่าไม่ทันแล้วอ๋อคืออย่างนี้นั่นเองนะฮะเราก็ต้องรีบไปให้ทันมันนะฮะจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยทันด้วยเว้ยบึ้ยหลังจากโดนระเบิดเละไปสองรอบนะฮะก็ทำสำเร็จโหแล้วไอ้นี่เอาไงเนี่ยไอ้เครื่องมหาลำไยโอ้โหไม่ทันเฮ้ยอันบัวเฮ้ยโอ้โหสำเร็จนะฮะอันตรายจริงอะไรเอ่ยนี่มีคนอยู่ข้างในปุ๊บวะหรือหุ่นยนต์เนี่ยดูไม่ออกนะครับประตูเบอร์สองอึสเอาโอ้โหเละเลยอ้าวเละเลยกูโหกลายเป็นเศษเลยนะครับอ๋อคือผมไปเปิดประตูให้มันไอ้นี่ฮะเอาต้องทำไงวะเนี่ยอ๋อเราขยับได้ฮะแหมเมื่อกี้เรากดอยากดูแม่งขยับไม่ได้นะครับเอาโดนผัดปิวเอามีงี้ด้วยเหรอวะโถเอาใหม่โอเคแล้วไงต่อโอเคดันต่ออึ๊บอึ๊บเอาอ๋อคือเหมือนเราเสียความเร็วไปนะฮะเราจะต้องทำความเร็วตั้งแต่เริ่มเมื่อกี้ใหม่นะไม่ทันแล้วไงไงเอาไงเอาไงเอาไงจะได้นะครับวันนี้เฮ้ยทันพอดีครับอุ้ยชิบหายไงต่อวะมันจะเป็นบรีเอาไปเถอะเอ้ยรีบไปนะเมื่อกี้ตายสยองชิเป๋ง ให้หนูน้อยคนนี้แม่งมีชีวิตเดียวนี่ไม่น่ารอดนะฮะ เอาเอายืนเลยนะครับเมื่อกี้เสียเวลาเลย
โอ้โหถ้าแม่งเป็นชีวิตจริงนี่คือตายแต่ตอนอยู่ในป่านะฮะโอเคได้อยู่อ่ะรอดยังวะทำไมเสียงเพลงแบบดูให้ความหวังเราเหลือเกินนะฮะก็แบบเออแกมาถึงจุดจบแล้วอะไรวะเนี่ยมีปุ่มไม่กดอีกแล้วนะครับกดก็กดเฮ้ยๆเอาดีๆเอาดีๆยิ่งลงลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอ้าชิบหายแล้วกูอ๋อลิฟต์พังนะตอนนี้โอเคหาทางออกจากที่นี่ก่อนดีกว่านะฮะอุ้ยหายใจไม่ออกเกือบตายนะเมื่อกี้ดีนะว่าจำได้ว่าประตูมันเปิดได้เป็นประตูแบบแมนนวลไม่ได้ประตูแบบออโต้โซนเรือนก่อนดีกว่านะข้างล่างนี้มีอะไรให้เราทำเปล่าผมว่าไม่น่ามีแล้วแหละอะไรจะหมดไปดีกว่าโอเคเครื่องนี้อีกแล้วข้างในมีอะไรวะจริงเราก็ไม่อยากสับคันโยกอะไรสุดสุดห้านะเรามาสำรวจให้ดีก่อนดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคอ้าวเฮ้ยอันนี้เป็นเลข3แล้วนะคะไม่ใช่เลข1ห้องเบอร์3ไม่ใช่เลข2ปุ๊ดผิดน้ำอีกแล้วโอ้ยขี้เกียจน้ำฮะตรงน้ำที่ไหลได้เรื่องทุกทีนะฮะดูทรงแล้วไม่มีทางเลือกนะครับยังไงก็ต้องไปต่อครับได้เราจะให้น้ำแค่นี้มาทำให้เรากลัวไม่ได้นะฮะเพราะเรามีภารกิจยิ่งใหญ่ต้องทำซึ่งก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่านเล่นมาก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องเขาต้องการอะไรกันแน่โอ้ยนี่เดี๋ยววะนี่อะไรออกมาจากสะดือด้วยวะยังไม่อยากกดปุ่ม4-5เดี๋ยวแม่งกระจกนมาฆ่าเราอ่ะเพื่ออะไรวะอ๋อเข้าใจแล้วนะตอนนี้นี่ไงวะโถเอ้ยง่ายๆอ่ะอ
ว่าน้องผมยาวคนนั้นจะไม่ทำอะไรเรานะเอาไอ้ชิบหายเอาโธ่อุตส่าห์ไขปริศนาได้ครับสรุปโดดไม่ถึงอ่ะยืนไม่ขอบพอไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะนายทำตรงนี้มาแล้วไม่ใช่หรอนายนายอย่าพลาดดิตอนแรกนึกว่าจะโดนน้องผมยาวในน้ำฆ่านะฮะสรุปฆ่าตัวตายเองก่อนจังนั้นนะฮะโอเคคราวนี้เราจะไม่พลาดนะฮะชื่อว้าถึงพอดีครับโอ้ถ้ากูตกลงไปนี่คือกูตายถูกไหมโอ้เราคือมันไม่มีทางให้ไปต่อนะนอกจากลงมาเชี่ยยังไงยังไงได้เป็นไงเป็นกันนะมันเลยมันเลยชิบหายแล้วไงต่อล่ะครับเนี่ยทีนี้มันจะเอื้อมมือมาถึงเราวะคือความยากคือเราไม่รู้นะว่าข้างหน้าจะไปยังไงต่อด้วยนะต้องใช้ไหวพริบแล้วแหละแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอื้อว้ามึงมาโอเคโหแม่งหายไปไม่ให้เราเห็นอีกนะเนี่ยอ๋อไอ้ชิบหายเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงทำอะไรกูอ๋อมันจะจับเรากดน้ำนะครับลากลงไปนะสรุปแล้วเมื่อกี้คือผมก็แค่ปีนขึ้นไปเฉยๆก็พอนะฮะแต่บังเอิญกดผิดก็เลยลงน้ำนะฮะไม่ให้แกจับได้หรอกเว้ยโอ้โหแม่งเกือบจับกูได้ลงไปแล้วเว้ยตัวอะไรกันแน่นะว่ายน้ำเร็วชิบหายบรีสสยองนะฮะไปดีกว่าไม่อยู่แล้วลาก่อยสงสัยเขาเหงานะอยากมีเพื่อนด้วยอยากมีเพื่อนไปอยู่ด้วยแต่เขาลืมนึกไปนะว่าเราหายใจในน้ำไม่ได้อ๋ออันนี้ให้เรากระโดดไปงั้นหรอแล้วมันมีทางออกใต้น้ำงี้หรอได้เป็นไงเป็นการโว้ยเฮ้ยโหยถามจริงเองเป็นแฟนกูปะเนี่ยไม่จะต้องผูกพันอะไรกับเราขนาดนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีปัดเสียวว่าต้องไปไงต่อแต่ว่าไม่มีทางเลือกนะครับไปต่อครับมามาโอ้ยวิดทุกทีนะครับเหมือนจะมีปุ่มให้เรากดนะใครแม่งคิดให้เอาปุ่มมาไว้ตรงนี้วะอ๋อมันเป็นอ๋อเหมือนจะเป็นเลื่อนโซ่อะแล้วไงวะ
ไม่เข้าใจคือเจ้าโซ่นี้มีหน้าที่อะไรฮะอยากรู้เออรอเล่นรอเล่นเหมือนกับว่าถ้าเราไปต่อเนี่ยผมว่าเราไม่รอดแน่นอนนะฮะผมคิดอะไรบางอย่างออกแต่ไม่รู้ว่าจะใช่อย่างที่คิดหรือเปล่าเอาโถเว้ยเอาใหม่เอาใหม่คือผมคิดว่าจะให้มันพามันมาขึ้นนะขึ้นบกนะแต่ไม่รู้ว่าคิดนั้นคือถูกหรือเปล่าไม่เป็นไรนะเราลองผิดลองถูกได้ครับเราลองไปต่อดีกว่าเฮ้ยหายละเออโดนจับได้จนได้ครับแต่ไม่น่าจะว่ายทันเขานะอันจริงๆแล้วยังไงยังไงผมเก็ตแล้วเราล่อให้เขาล่อให้เขามาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีบว่ายไปกดปุ่มนะฮะโถเอ้ยก็แค่นี้เองอีซี่มาตามกูไม่ทันหรอกโว้ยเอ้ยอีชิบหายโอ้ยแหมเกือบไปครับคือเราไม่มีทางรู้ได้เลยอะครับว่าปุ่มนั้นมันจะทำอะไรได้เนอะแม่เราก็ต้องแบบมั่วๆไปเรื่อยอย่างเดียวอะก่อนที่เราจะขึ้นบกนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าในน้ำมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยโทษทีครับเมื่อกี้มือไปโดนไม โอ้ยลึกไปว่ะไม่ได้ละกลับดีกว่าโอเคขึ้นบกก็ได้อยากรู้เหมือนกันนะว่าตัวใต้น้ำเมื่อกี้เป็นตัวอะไรไม่สิมันเป็นเรื่องปัญหาที่แบบว่าไม่น่าสนใจเลยถ้าเทียบกับทุกอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเรากันแน่นะในเกมนี้ผมว่าสุดท้ายเราจะต้องไม่ได้คำตอบนะเป็นตามสไตล์เกมนี้ยังไงเองจะถล่มกันเหรอฮึบอุ้ยว่าเสียวประตูอะไรสักอย่างอีกแล้วเหรออ๋อดันได้ฮะชึบเอาโอ้โถมาอีกแล้วมึงก็นึกว่าจะหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วนะสรุปแล้วก็ยังตามมาอีกอ่ะเหมือนกับว่าเราต้องลงไปน้ำอีกรอบนะครับต้องตามเรามาปะวะเกี่ยวขึ้นมาบนบกซะเลยนี่อ่ะทำไงวะเนี่ยโอเคเปิดละแล้วไงต่อโอ้โหไม่น่าจะทันนะฮะเหมือนเราต้องกดเปิดแล้วก็
รีบกลับขึ้นไปถูกไหมแล้วก็ไปล่อมันไปตรงฝั่งโน้นเนี่ยเรื่องแค่นี้น่าจะคิดได้แต่แรกนะเอาใหม่มาอุ้ยอุ้ยปัดเสียวฮะมันเป็นตัวอะไรกันแน่วะแล้วมันต้องการอะไรจากกูมานี่มาบรีซโอเคเราต้องกดปุ่มอีกรอบนะฮะในความคิดผมคิดว่าอย่างนั้นนะทำไมลาก่อยแล้วเราก็หายใจตายนะครับรอเล่นนะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่โอกาสทำภารกิจนี้สำเร็จจนถึงตอนจบนี่คือ 0% นะฮะไม่ดิ 0.01% นะต้องแบบมากระดวงจริงๆอ่ะต้องไงต่อวะมีทางขึ้นนะแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปมาสำรวจกันดีกว่านี่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีฮะไปต่อเอาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเองเอาคุณมาทำอย่างนี้กับผมทำไมตายเลยนะฮะสุดท้ายแม่งลากเราลงน้ำไปแล้วนะเอ๊ะมันเอาอะไรมาวะเอ๊ะเนื้อนี่คือเนื้อเรื่องฮะน่าจะใช่นะฮะมันตามมาได้ไงก่อนเอาจริงเราก็กลายเป็นอาหารปลาไปแล้วนะเอ้ยอะไรวะอะไรขึ้นกันแน่ฮะเฮ้ยตัวอะไรวะเอ้างงไปหมดนะตอนนี้กลายเป็นว่าเราหายใจใต้น้ำได้งั้นเหรอลึกดีว่ะโอเคครับงั้นขอจบตอนไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในตอนหน้ากับอินไซด์นะตอนนี้เรากลายเป็นยอดมนุษย์ไปแล้วนะหายใจใต้น้ำแล้วมีพรรคพวกเป็นปลาอีกด้วยนะครับแต่ว่าเราจะใช้พลังนี้ทำอะไรได้ต่อตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ